เจอกับพี่ยาย่าอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีจ้าเจอกับพี่ยาย่าอีกแล้วค่ะพี่ยาย่าจากประเทศอังกฤษค่ะนะคะในระบบ TSW นะคะแล้วก็เป็นตัวแทนผู้สาวสินงามค่ะผู้ใดเห็นใส่ชุดสวยๆนี่คือพี่ยาย่าเป็นตัวแทนนะจ๊ะมื้อนี้บ่ได้มาขายของเด้อค่ะมื้อนี้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนนะคะ3เทคนิคนะคะแก้วิธีทุกนะคะใครที่ไม่สบายใจทุกข์ใจอยู่หาทางออกไม่ได้ค่ะพี่ยาย่ามี3วิธีแก้ให้ที่นี่ค่ะทุกคนค่ะนะคะผู้ใดอยากมีความสุขผู้ใดอยากมารับพลังบวกมาเลยค่ะนะคะตั้งใจแบ่งปันทุกวันวันนี้วันที่47แล้วค่ะนะคะให้นะคะให้มาถึงวันที่47แล้วนะคะชีวิตของคนเฮานะคะมันจะมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปนกันค่ะพี่น้องบ่มีผู้ใดที่จะสุขได้ตลอดชีวิตหรือทุกข์ได้ตลอดชีวิตค่ะพี่น้องนะคะทุกมันทุกข์มากนะคะมันจะต้องมีความสุขเกิดขึ้นนะความสุขมากอาจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นแต่ละคนมันบ่คือกันค่ะแต่ผู้ใดที่ฝึกฝนเก่งที่สามารถที่จะปรับทุกข์ให้เป็นสุขได้นะคะผู้นั้นนะจะเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ไวค่ะพี่น้องพี่ยามี3เทคนิคมาแบ่งปันค่ะนะคะถ้าเฮานะคะมีความทุกข์อยู่ใหญ่มันอยู่โดนค่ะพี่น้องไล่มันไปไวๆค่ะเฮาจะต้องมีความสุขค่ะพี่น้องถ้าเฮามีความสุขเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะเมื่อไหร่ที่เราทุกข์ใจนะคะเราไม่มีความสุขนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่เรารักได้อย่างดีนะคะเราก็จะทุกข์อยู่นั่นน่ะเฮ็ดที่ย่างกับถูกล้มชีวิตนั่นกับตกตามล้มค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นนะคะมี3เทคนิคนะคะดึงความสุขของเราขึ้นมานะคะผลักความทุกข์ออกไปด้วย3เทคนิคนี้ค่ะเทคนิคที่1เลยค่ะพี่น้องแมวเทคนิคที่1เลยค่ะเปลี่ยนโฟกัสค่ะเปลี่ยนโฟกัสกำลังถูกอยู่กับอีหยังตอนนี้กำลังถูกอยู่กับอีหยังตอนนี้ให้เฮาเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนโฟกัสนะคะเปลี่ยนโฟกัสแบบใดพี่ยาย่าเอ้าสมมุติเฮาถูกอยู่กับเรื่องงานหรือถูกกับเรื่องที่คนว่าเฮาอยู่เฮารู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจหรือถูกที่แฟนทิ้งไปหรือถูกคนเฮ็ดมาโกงเฮาแบบนี้หรือถูกว่าเฮามีปัญหากับครอบครัวหรือถูกว่าเอ้าทะเลาะกับพ่อแม่จังซี่นะคะรีบเปลี่ยนโฟกัสค่ะพี่น้องเปลี่ยนโฟกัสแบบไหนนะคะถ้าเราทุกข์ไม่ว่าเราจะทุกข์กับอะไรอยู่นะให้เราเปลี่ยนโฟกัสค่ะทุกคนค่ะเอ้าเปลี่ยนโฟกัสไปทำยังไงพี่ยาย่ารู้จักบอกวิธีเปลี่ยนโฟกัสก็คือเลิกคิดเรื่องทุกข์ค่ะเอ้าไปรดน้ำต้นไม้เดินไปชมสวนหลังบ้านชมผีเสื้อชมดอกไม้สวยๆเอ้าไปรดน้ำต้นไม้ไปตัดกิ่งต้นไม้เอ้าพอเราไปรดน้ำต้นไม้เนี่ยตัดกิ่งต้นไม้เพิ่นๆหรือไปตอนกิ่งต้นไม้นี่เฮารู้สึกเพิ่นเด้เออหรือเราชอบอะไรล่ะฟังเพลงก็ไปเปิดเพลงมันๆเปิดเพลงมันๆแล้วเต้นนะสนุกสนานหรือไปออกกำลังกายไปวิ่งออกกำลังกายนะสวนสาธารณะก็ได้นะมันจะสวยมันจะเห็นวิวสวยพอเราเห็นวิวทิวทัศน์สวยๆเราก็จะเพลินค่ะพี่น้องเราก็จะลืมสิ่งนั้นทันทีหรือเราก็ไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวเล่นกับหมากับแมวมันก็จะมีความสุขค่ะมันบ่เห็นให้เฮาทุกข์ใจค่ะพี่น้องน่ะเห็นมั้ยวิธีเปลี่ยนโฟกัสง่ายๆเลยทุกข์ใจอยู่ใช่มั้ยไม่ต้องทุกข์นานค่ะเปลี่ยนโฟกัสทันทีไปเฮ็ดอย่างนู้นอย่างนี้ที่ให้เฮาเพลินๆเฮาก็สิลืมเรื่องนั้นไปทันทีเออพอเฮาลืมอ้าวเฮาอารมณ์ดีนะคะความคิดเฮาดีขึ้นเฮาก็สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้เฮาค่อยกลับมานะค่อยกลับมาแก้ปัญหานั้นนะคะหรือกลับมาเฮ็ดต่อค่ะพี่น้องเฮ็ดงานเฮ็ดหยังเฮาต่อเนี่ยวิธีที่เราสามารถที่จะทําได้คนส่วนใหญ่ค่ะพี่น้องบ่คิดที่จะเปลี่ยนโฟกัสค่ะเอาทุกคิดทุกกับทุกอยู่ตรงนั้นทุกจนห้องไห้จนนอนซ่มเซ้าเห็นบ่ยิ่งเราทุกเท่าไหร่นะเราก็จะหมดพลังชีวิตของเราค่อยๆหมดลงนะหมดกับไฟหมดกับพี่น้องเพราะฉะนั้นดึงตัวเองให้ขึ้นจากความทุกข์ให้ไวโดยการเปลี่ยนโฟกัส2ค่ะพี่น้อง2นะคะ2ก็คือกําหนดลมหายใจพอเรากําหนดลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆดูลมหายใจของเราหายใจเข้าหายใจออกฟังเสียงลมหายใจของเฮาฟังไปฟังมาจับสติได้เพิ่นกับพี่น้องพอเฮาจับสติได้เฮาก็จะรู้อ๋อเฮาถูกจากอันนี้บ่เฮาสามารถที่จะแก้ได้กับพี่น้องพอเฮาจับสติเฮาได้พอเฮารู้ว่าเอ้าเฮาถูกจากสาเหตุใดเฮาก็ไปแก้มันกับพี่น้องนะเวลาเฮาฝึกลมหายใจของเฮาหายใจเข้าหายใจออกลึกๆเฮาสิสบายใจเขาสิรู้สึกอะสบายใจแล้วก็มีสตินะจับสิ่งที่เขาถูกได้เพราะสิ่งที่พอเขาจับได้เอาความถูกนะพอเขาจับได้เอามันก็จะหายไปกับพี่น้องอ้าวมันเป็นแบบนี้บอกเขาถูกย้อนแต่นี่บอกอ้าวเขาสามารถแก้ได้ทันทีเห็นบอกมันมีสติกับพี่น้องพอเขามีสตินะมันก็จะเกิดปัญญาฝึกลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆมันทำให้เราเกิดปัญญาเออมันทำให้เราเกิดปัญญาพอ
พอเราฝึกลมหายใจของเรามันทำให้เราเกิดปัญญาเราก็จะมีวิธีแก้ปัญหานั้นได้ง่ายเพราะเรามีสติอ้าวสติมาปัญญาแก้เห็นไหมน่ะสติมาปัญญาแก้ง่ายมากเลยค่ะวิธีที่จะให้เราออกจากความทุกข์นี่วิธีที่สองกำหนดลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกนะหรือเราอาจจะกางมือเราเนี้ยเงยหน้าขึ้นอย่างเงี้ยสูดลมหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดหายใจเข้าหายใจออกเราก็จะสบายใจเนี่ยวิธีออกจากความทุกข์นะง่ายมากค่ะง่ายมากนะคะแล้วก็วิข้อสุดท้ายกับข้อที่3ค่ะไปทำสิ่งที่เรารักค่ะไปทำสิ่งที่เรารักไปทำสิ่งที่เรารักแบบไหนพี่อาญาเอ้าเราชอบอะไรล่ะเฮาชอบอีหยังเฮากับหมู่โตเฮาอ่ะชอบทำกับข้าวชอบทำขนมชอบอ่านหนังสือชอบวาดรูปวิวสวยๆชอบทำเล็บชอบถักโครเชต์ชอบร้องเพลงชอบเต้นชอบฟังเพลงเพราะๆนะแล้วก็ไปทำสิ่งนี้หรือบางคนชอบอ่านหนังสือบางคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนบางคนชอบอ่านหนังสือสนุกๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนโฟกัสของเราใช่ไหมไปอ่านสิ่งไปทำในสิ่งที่เราชอบพอเราทำในสิ่งที่เรารักเราชอบเราก็จะเพลินนะมีความสุขขึ้นมาพอมีความสุขขึ้นมาความคิดสร้างสรรค์มันก็จะวิ่งในหัวของเราไอเดียดีๆมันก็จะผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นไอเดียดีๆผุดขึ้นผุดขึ้นมันก็จะทำให้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาที่เรากำลังทุกข์อยู่ได้เราโคตรเก่งเลยเห็นไหมถ้าเราทำตาม3วิธีนี้นะเราสามารถที่จะทิ้งทุกข์นะขจัดทุกข์ออกไปเตะทุกข์ออกไปนะเอาความสุขนำเห็นไหมครับว่ามันง่ายมากวิธีแก้เวลาที่เรากำลังทุกข์กำลังเครียดหรือเรากำลังเศร้าใจไม่สบายใจแก้ด้วยวิธีง่ายๆวิธีนี้ไม่ยากเลยค่ะนะคะแต่เราต้องฝึกฝนเราต้องฝึกฝนทำบ่อยๆถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเราอยากพัฒนาตัวเองเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะเราต้องฝึกฝนนะฝึกฝนแล้วเราจะไปถึงจุดนั้นพอเราฝึกฝนมากๆนะคะชีวิตของเราจากที่เคยทุกข์ก็มีความสุขขึ้นพอเรามีความสุขขึ้นใช่ไหมคะมีความสุขขึ้นชีวิตเราก็จะดีขึ้นเราก็จะดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเรานะคะถ้าเรานะปล่อยให้เราทุกข์จมปักกับความทุกข์ถ้าเราจมปักกับความทุกข์นานๆนะคะมันจะทำให้ชีวิตของเราตกต่ำนะคะเราอยากอัพเลเวลชีวิตของเราเฮลโลเราอยากอัพชีวิตของเรานะคะเราจะต้องนะคะทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะไล่ความทุกข์ออกไปด้วยความสุขใช้ความสุขนำทางนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราทำด้วยความสุขสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาหาเรานะทำอะไรก็แล้วแต่ทำด้วยความสุขความสบายใจสิ่งไหนที่เห็นแล้วมันบ่มีความสุขเข้ากับเลิกเห็ดกับพี่น้องสิ่งไหนที่เฮาเห็นแล้วเฮารู้สึกมีความสุขหัวใจฟู่เห็ดต่อไปนั่นคือมาถูกทางนะคะใช้ความสุขนำทางถามตัวเองนะคะเราสามารถที่จะถามตัวเราเองได้ทุกวันเรามีคำตอบให้กับตัวเราเองเสมอนะคะเรามีคำตอบให้ตัวเองเสมอค่ะพระเจ้าสั่งเฮามากค่ะพี่น้องให้เฮามี power ให้เฮามีนี่พละกำลังเฮามี god power ในตัวเองค่ะพี่น้องพระเจ้าสั่งเฮามากให้เฮามี power ในตัวทุกคนมีหมดแต่ว่าผู้ใดสิสามารถที่จะเห็นพลังของเจ้าของที่สามารถที่จะใส่พลังของเจ้าของได้นะคะผู้ใดที่หูกรผู้นั้นกับชีวิตเปลี่ยนกรผู้ใดหูกรผู้นั้นก็รวยกรชีวิตดีขึ้นกรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเฮานะเฮ็ดด้วยความสุขชีวิตของเฮาจะเจริญรุ่งเรืองนะคะถ้าเฮาเฮ็ดด้วยความทุกข์นะคะเฮาก็บ่สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายของเฮาได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเฮาต้องใส่ความสุขนำถ้าเฮาใส่ความสุขนำเฮาสิประสบความสำเร็จค่ะนะคะถึงเฮามีเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่นะเฮาเดินตามเป้าหมายเฮานะระหว่างทางเฮาต้องมีความสุขเพราะเฮามีความสุขในระหว่างทางค่ะพี่น้องนะคะความสุขเกิดขึ้นนะคะเฮาก็บ่รู้ว่าเฮาเฮ็ดไปเพิ่นๆเอาเผลอๆเฮาไปถึงเป้าหมายโดยบ่รู้ตัวนะคะเหมือนกับเฮาจะไปเที่ยวเชียงใหม่เป้าหมายของเฮาอยู่เชียงใหม่จังซี่นะคะหรือเฮาสิไปเที่ยวเนี่ยเป้าหมายเฮาอยู่ตรงนั้นนะถ้าเฮาจดจ่อคือต้องไปถึงให้ได้เฮาบ่เบิ่งเลยขานทางมันมีหยังให้เฮาชมดอกไม้หรือระหว่างทางเฮาบ่ชมเฮาบ่อินบ่ฟินกับมันบ่มีความสุขนะเฮารู้สึกว่ามันจะนานมากเลยไปถึงเชียงใหม่แต่ว่าถ้าเฮามีความสุขนะเฮาเบิ่งทิวทัศน์ข้างทางนะเบิ่งดอกไม้นะเบิ่งทิวทัศน์เบิ่งข้างทางสวยๆเพิ่มแป๊บเดียวเอ้าไปถึงเชียงใหม่แล้วเหมือนกันกับเป้าหมายของเราค่ะนะคะถ้าเรานะอยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะเราต้องใช้ความสุขนำทางนะความสุขเนี่ยสามารถที่จะทำให้เรานะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาดึงดูดคนดีๆดึงดูดเงินดึงดูดทองดึงดูดสิ่งที่ทำให้เราเกิดโชคดีได้นะถ้าเรามีความทุกข์ใช้3เทคนิคนี้ไล่ความทุกข์ออกไปค่ะทุกคนค่ะเมื่อไหร่ที่ความทุกข์มาเราไล่มันออกไปความสุขจะเกิดขึ้นชีวิตของเรามันก็ดีขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะพี่ยาย่าก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะท่าๆไปแล้วบ๊ายบาย